ก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาสั่งสมคำว่าความดีหรือว่ากรรมดีเพราะว่าขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วก็คือการกระทำตั้งแต่ปางก่อนก็ได้หรือในขณะที่ทำอยู่เรียกว่าปัจจุบันแล้วกรรมนี้ก็ยังส่งผลต่อไปสู่อนาคตก็เพราะปัจจุบันมีอิทธิพลที่สุดเมื่อกี้บิณฑบาตเสร็จแล้วพิจารณาอาหารก็เดินกลับมาก็กลับพระประธานเสร็จสติก็ทำความระลึกขึ้นว่าจิตนี้เป็นใหญ่จริงๆมโนบุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาคือเป็นใหญ่จะเป็นหัวหน้าเพราะการกำหนดจิตเป็นปฐมก่อนแล้วความคิดก็จะคิดตามที่จิตเรามีความตั้งไว้เหมือนเรากำหนดอะไรสักอย่างแค่คำว่าความอยากที่ว่าความโลภพอกำหนดความคิดมันสร้างเครือข่ายขึ้นมาเยอะมากสร้างกับดักขุดหลุมเล่เหลี่ยมเพทุบายก็เรื่องนั้นก็คือเป็นการแสดงออกมาจากจิตที่ถูกกำหนดไว้อย่างนั้นเหมือนถ้าจิตเรากำหนดว่าเราพึงประสงค์ที่จะนิพพานความคิดมันจะคิดไปไหมว่าเราจะไปโกงเขาเราจะไปฆ่าเขาเราจะไปข่มขืนเขาความคิดนั้นจะไม่ถูกสร้างไปในทางนั้นและความคิดนี้จะไม่เกิดขึ้นคนที่ควบคุมความคิดไม่ได้ก็คือจิตนั่นแหละไม่ยอมวางไม่ยอมที่จะสงบจึงมีว่าพยาบาทพยาบาทะพอเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความคิดมันถูกสร้างให้รับมีดใช้อาวุธยุทโธปกรณ์หาพักหาฝ่ายหาพวกเพื่อสนองจิตที่ได้กำหนดและตั้งไว้แล้วแต่ถ้าความพยาบาทไม่มีจิตกำหนดเป็นเมตตาความคิดนั้นจะหายไปทุกเรื่องที่จะคำว่าทำลายเบียดเบียนให้ร้ายเข็นฆ่ามันที่โยมดูหนังไม่ว่าละครบทไหนหนังจีนเรื่องไหนก็ตามทุกเรื่องพอฝังความแค้นเข้าไปความคิดมันไม่เคยหยุดที่จะทำลายคืนเมื่อได้โอกาสบางคนบอก10ปีแก้แค้นยังไม่สายนั่นไม่ใช่เพราะใจที่เรากำหนดอยู่หรือเนี่ยมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามานาซาเจปทุตเนี่ยถ้าเกิดว่าปทุตเถนะและเดิมแล้วถ้าจิตไม่ตรงแล้วก็ถ้าทำอะไรไม่ถูกต้องก็เหมือนเดินตามรอยเท้าโคคือเกวียนนั่นแหละ
หัวหน้ามันก็คือโคที่เดินเกวียนก็คือผู้ตามก็เหมือนตมากำหนดจิตปุ๊บโยมว่าจะมาวัดพระพุทธแสงธรรมแค่นั้นแหละความคิดก็อะไรเดี๋ยวฉันจะไปรถคันไหนดีเดี๋ยวฉันจะไปหาใครเดี๋ยวฉันจะไปนัดใครฉันจะไปกี่คนอันนี้เป็นเรื่องของการวางแผนวิธีการที่จะให้ก่อเกิดแห่งการทำให้สำเร็จที่จิตได้กำหนดไว้ก็เหมือนจะมาเป็นพระก็เพราะกำหนดว่าเราเป็นพระแล้วเราจึงยอมรับความเป็นพระอยู่แบบพระแล้วก็แสวงหาวิโมกข์ธรรมไม่ไปแสวงหาบาปเบญกรรมหรือความสำเร็จที่เป็นของโลกีเพราะนั้นไม่ได้นิพพานได้แล้วก็ดับทุกข์ไม่ได้จิตมันไม่กำหนดอย่างนั้นเมื่อไม่กำหนดอย่างนั้นเราก็ไม่ไปเส้นนั้นจิตไม่แสวงหาครอบครัวไม่แสวงหาที่เป็นของโลกแต่กลับแสวงหาที่เป็นของธรรมแล้วก็คืนสู่ธรรมธรรมก็คือคืนสู่ธรรมชาติในที่สุดเราแค่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเราไปทึกทักอะไรกันนักกันหนากับระหว่างเกิดถึงตายมันเรื่องอะไรต้องไปมีบาปมีเวรมีภัยกันทำไมแค่อุบัติเหตุนี่ก็ภัยเยอะพอแล้วแค่ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็มากพอแล้วดูดิตอนนี้มหาอำนาจเป็นไงจีนก็เขื่อนจะแตกหรือเปล่ายังตอบไม่ได้แต่ที่รู้ๆระบายน้ำจนท่วมหมดไม่รู้เท่าไหร่กี่มณฑลแล้วหันไปดูสหรัฐเป็นไงไฟติดลุกท่วมกันไหม้กันเป็นหมื่นเป็นแสนแสนไร่คนตายไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วทิ้งหาไม่เจออีกและสัตว์ที่ตายอีกเท่าไหร่อพยพคนอีกเท่าไหร่และภัยจากเชื้อโรคอีกธรรมะเคยเตือนโลกนี้ไว้แล้วว่าภัยที่จะเกิดความวิบัติสู่มนุษย์มีอยู่สามทางหลักใหญ่ๆหนึ่งภัยเกิดจากสงครามและชนวนก็เริ่มปะทุอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจีนไม่ว่าสหรัฐไม่ว่ารัสเซียไม่ว่าประเทศไหนพอค้าอาวุธก็ต้องการให้มีสงครามถ้าไม่มีขายไม่ได้ยิ่งมียิ่งขายดีถ้าอยู่กันดีๆ 10-20 ปีก็เจ๊งหมดอันนี้คือหลักง่ายๆเพราะเป็นอาชีพด้วยจึงบอกมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าเราไม่รู้แต่ที่รู้ๆหึมหึมกันตลอดไปดูทางทะเลตอนนี้ไม่รู้ไผเป็นไผแล้วตอนเล็กสู้ไม่ได้ข้าก็จะไปหาพี่ใหญ่เห็นไหมนี่คือหนึ่งของชนวนแต่มาไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสงครามมนุษย์จะเกิดขึ้นเพราะเรื่องของกิเลสสองความวิบัติจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่ถูกทำลายและธรรมชาติกลับมาทำลายมนุษย์มาถึงจุดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางบรรยากาศ
พื้นน้ำทะเลพื้นดินแผ่นดินไหวทอร์นาโดพายุแล้วก็ไฟจนถึงไฟป่าเผาผลาญใครก็หยุดยั้งสิ่งนี้ไม่ได้เมื่อถึงจุดเขาเรียกว่าระเบิดเวลาของโลกมนุษย์ไม่ต้องสร้างหรอกระเบิดธรรมชาติเขามีให้อยู่แล้วบันดีคืนนี้ก็ภูเขาไฟก็ระเบิดแผ่นดินก็หวั่นไหวสึนามิก็เกิดขึ้นทั้งใต้ทะเลทั้งใต้ปล่องไฟของภูเขาทั้งใต้ผืนพิภพมีธรณีทั้งชั้นบรรยากาศทั้งทุกอย่างฤดูกาลผิดเพี้ยนไปเยอะหิมะไม่ตกก็ตกหิมะเคยตกก็ไม่ตกปีนี้เดือนนี้ต้องร้อนกับไม่ร้อนปีนี้เดือนนี้ไม่ควรมีกับมีก็เรียกธรรมชาติแปรปรวนมากขึ้นตกทีก็ตกนานกันท่วมอีกประการหนึ่งก็คือเกิดจากเชื้อโรคตอนนี้เริ่มเห็นมันมาพร้อมกันแล้วนะชนวนสงครามก็เริ่มเห็นจากมนุษย์ภัยพิบัติธรรมชาติก็แปรปรวนก็มนุษย์ก็มีส่วนที่ไปทำให้เกิดความไม่สมดุลกันเขาเรียกจัดส่วนไม่ได้ความสมดุลหายไปก็เกิดได้แล้วก็สามเชื้อโรคการระบาดของโรคแค่วันนี้เราก็เจอแล้วไวรัส19 2019และก็อาจจะมีหลายพันมันคืออะไรและเชื้อโรคเกิดได้สองอย่างเกิดจากห้องแลบมนุษย์เป็นคนสร้างเพื่อให้เป็นเขี้ยวเล็บอาวุธหรือวิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสิ่งนั้นเกิดแพร่ระบาดออกมาก่อนที่จะสมควรที่จะควบคุมมันได้ที่จะเข้าใจมันได้เขาเรียกหรือมันหลุดออกมาประมาณใช้ประมาณกับเชื้อโรคอีกแบบนึงก็คือเกิดโดยธรรมชาติแห่งความเปลี่ยนแปลงผสมผสานกันจึงเกิดเป็นโรคชนิดใหม่ที่เรายังไม่มีวิทยาการทางการแพทย์เราต้องมาหาวัคซีนกันใหม่มาเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆเมื่อนวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่ๆหมอก็เหมือนกันก็ต้องเรียนองค์ความรู้ของการแพทย์ไม่สิ้นสุดบอกไว้เลยมันซับซ้อนมากมายเหลือเกินแต่ถ้ามนุษย์ไม่เคารพกฎเกณฑ์หนึ่งไม่เคารพซึ่งกันและกันหนึ่งไม่เคารพฟ้าดินธรรมชาติหนึ่งธรรมบอกสัญญาณกำลังบอกว่ามนุษย์จะย่อยยับอับปางสิ้นสลายดับศูนย์ในที่สุดวันนั้นทุกอย่างใช้ก็จบสิ้นลงก็มาจะไม่อยากใช้ว่าวันสิ้นโลกหรือวันที่ทำให้โลกนี้มนุษย์อยู่ไม่ได้สามอย่างนี้เรามองเห็นตอนนี้เราเห็นการระบาดของโรคที่ควบคุมยังไม่ได้เลยวัคซีนยังไม่ชัดเจนแ
มหาอำนาจตอนนี้ไม่ว่าอินเดียสหรัฐรัสเซียทุกประเทศเหมือนกำลังสงครามอยู่ตอนนี้ในพลเมืองในชาติในโลกใบนี้กำลังถูกสงครามของเชื้อโรคนี่สู้กันมานานแล้วนะแล้วก็ตายกันไปแสนแล้วนะถ้าเราเปลี่ยนจากคำว่าอาวุธทางทหารที่เราใช้กันแบบเฉียบพลันแต่นี่เป็นอาวุธทางชีวภาพของเชื้อโรคที่ดูเหมือนว่ามันไม่ได้เฉียบพลันในบัดนั้นแต่เป็นการระบาดที่หยุดยั้งยังไม่ได้ก็ต้องบอกโลกนี้ยังไม่ปลอดภัยในนาทีนี้ชั่วโมงนี้แต่มนุษย์ก็เรื่องสู้หาวิธีก็ทำวัคซีนไปขั้นสองพอขั้นสามก็เริ่มมีปัญหาก็ฉีดไปกับมีอาการก็ต้องมาวิจัยกันใหม่ว่าเกิดเพราะอะไรสาเหตุอะไรหรือเกิดโดยผู้ป่วยเองหรือเกิดจากวัคซีนในขั้นสามที่ทดลองลงไปหรือประเทศไหนที่อาจจะกำลังแล้วเสร็จก็แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นทางการมนุษย์ยังต่อสู้อยู่สู้กับสิ่งที่เรามองด้วยตาไม่เห็นไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่คือเชื้อโรคที่เป็นไวรัสนี่ไงพวกเราถึงนั่งใส่แมสกันอยู่ดูเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวกันแล้วตอนนี้ถ้านานๆเดี๋ยวสมองออกซิเจนไม่พอเดี๋ยวก็จะเป็นโรคอย่างอื่นลองดูติดต่อสัก2ปี3ปีบางคนใส่กันแบบทำงานในออฟฟิศราชการที่กดโอ้ใส่กันทั้งวันนี่ก็บางคนกลับบ้านยังใส่ต่อเริ่มเป็นนิสัยกลายเป็นว่าลมหายใจจากที่เราเคยหายใจ 100% พอแมสปิดถึง 50% ไหมยังไม่รู้นี่ไงเราถูกคุกคามตอนนี้เห็นสงครามเคยเกิดมาแล้วในยุคเราได้ยินว่าครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองมีวันมีทูนะตอนนี้ก็เตรียมของมาทรีก็แล้วแต่ภัยพิบัติเราก็เริ่มเห็นว่าแต่ละประเทศก็เจอกันแบบไม่ว่าญี่ปุ่นก็เจอบ่อยเจอหลายรอบเหมือนกันสหรัฐจีนถ้าเขื่อนระบายน้ำไม่ทันแล้วก็ปริมาณน้ำล้นเกินเมื่อไหร่แล้วก็ไม่อยากคิดเลยไม่อยากคิดอยู่กันแบบอกสั่นขวัญแขวนกันตอนนี้แล้วยังจะมาทะเลาะ กันทำแมวอะไรจะมาแย่งชิงกับสิ่งที่เอาไปไม่ได้ทำไมจะมาเห็นแก่ตัวกันตายแล้วก็มีแต่ตัวไปแล้วทำไปทำไมฟังเสียงดูทำไปทำไมมันเขี้ยวไอ้พวกมีกระตังที่เห็นแก่ตัวนี่มันเขี้ยวทำบุญซะบ้างให้ทานซะบ้าง
ปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากเครื่องพันธนาการจากสิ่งที่เราไปหลงสิ่งที่เอาไปไม่ได้โถโลกมนุษย์เราจะกินได้สักเท่าไรเห็นไหมนี่ไงจิตได้กำหนดลงไปไงแผนการมันไม่เคยหยุดเลยแต่มาเคยระลึกครั้งว่าชีวิตเราแสดงว่าความคิดเราก็หยุดมันไม่ได้แล้วจิตใจที่ปรุงแต่งเราก็หยุดมันไม่ได้แล้วนั่นแสดงว่าเกียร์หลุดแล้วนะน็อตหลุดแล้วไปแต่ล้อแล้วไม่มีการบังคับได้เนี่ยนะวันหนึ่งจะมาเจอนั่งไปนั่งมาพอลึกลงไปพอใจหยุดความคิดก็หยุดตามอีกไม่นานรู้ได้ไงก็เพราะมีตัวรู้ขึ้นมาเพราะจิตเราหยุดความคิดมันหยุดได้จริงหรือเออใช่มันหยุดจริงๆที่แรกนึกว่าความคิดหยุดไม่ได้แต่พอใจหยุดความคิดก็หยุดโยมลองทำดูดิแล้วรู้ได้ไงก็บอกว่าใจหยุดความคิดก็หยุดก็มีตัวรู้ขึ้นมาอยู่กับตัวรู้ไม่ได้อยู่กับการปรุงจิตไม่ได้อยู่กับความคิดปรุงแต่งไม่ได้ปรุงจิตและไม่ได้คิดปรุงแต่งเมื่อใจไม่หยุดสิ้นสุดไม่มีเมื่อใจหยุดสิ้นสุดก็มีกิเลสเกิดด้วยใจเมื่อละใจที่เป็นกิเลสได้กิเลสก็ไม่มีเมื่อไม่มีโลภโกรธหลงก็ดับความคิดนั้นก็ดับเพราะเส้นทางนั้นไม่มีนี่ไงบางคนกินดีอยู่ดีดูเหมือนว่ามีทุกอย่างพร้อมคุณได้แค่สิ่งชดเชยความลำบากให้กลายเป็นความสบายแต่ใจคุณไม่เคยสบายเลยเอาอย่างเนี้ยยอมเห็นไหมบางคนไปไหนผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจไปทีนี่มีกาดเต็มไปหมดหรือว่าคนที่รู้ว่าตัวเองมีศัตรูมีผู้หมายปองไปไหนจะต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนดูภาพเหมือนว่าเขายิ่งใหญ่ในโลกในยิ่งใหญ่ในพื้นที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตแต่ดูอีกทิศหนึ่งอีกทิศหนึ่งของทางที่ชีวิตนั้นเขากลับต้องหวาดระแวงจิตเขาไม่เคยรู้สึกได้ว่าชีวิตเขาปลอดภัยถ้าได้ความสบายแบบนั้นตมาบอกตมาไม่เอาไม่ต้องการเดินแบบเนี้ยอยากจะเข้าห้องน้ำปั๊มไหนก็แวะเข้าจบไม่ต้องเคลียร์ก่อนว่ามีระเบิดไหมไม่ต้องมันจะไหลอยู่แล้วมันนั่งเคลียร์อะไรอีกไม่ละใช่ไหมบอกเคลียร์แมวเนี่ยจะแตกอยู่แล้วตอนนี้พูดแล้วขำเดี๋ยวก็ดูเจ้าพ่อเชียงไฮ้ดังก็ดูไปไหนนี่รถเต้สักครู่หนึ่งก็ทึดหลบกันจ้าละวันเลยเป็นไง
ที่แท้ก็โอ้ยก็แค่กินข้าวนั่นแหละนึกว่าวิเศษตรงไหนรวยแล้วใช่ไหมดูภายนอกว่าเหมือนกับโอ้โหเลิศเลอเพอร์ฟริงแต่ภายในไม่รู้กูจะตายเมื่อไหร่กูจะตายวันไหนจะโดนเมื่อไหร่นี่เรื่องจริงถ้าไม่งั้นไปกันทำไมเยอะๆเปลืองน้ำมันรถหลายคันโอ้ก็เพราะว่าเขากลัวครับว่าความไม่ปลอดภัยแล้วใส่เสื้อเกาะกันกระสุนอีกนะนี่ของตมายิงมาปุ๊บก็ทะลุปุ๊บตายปั๊บเลยง่ายดีไม่ซับซ้อนใช่ไหมยมซับซ้อนไหมไม่เนาะไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนเลยขนาดนั่งเขายังไม่สนใจเลยถามยังไม่ตอบด้วยซ้ำโอ้ยนี่เราไม่มีตัวตนหรือเนี่ยบางคนก็ตัวใหญ่จะละเกินไปไหนโอ้ยใครก็เห็นเนี่ยเรายังไม่ตายนั่นเป็นวิญญาณหรือเปล่านั่งอยู่ตั้งนานไม่มีใครมาถามเลยนี่ว่ามาจากไหนจะไปไหนไม่เอาละมันเป็นการถามมันยังเฉยอีกนี่กูเป็นวิญญาณหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ตายสองภาพนี้ไม่ดีเลยภาพหนึ่งมันก็โอ้โหปลอดภัยไม่ได้อีกภาพหนึ่งเหมือนชีวิตมันเราไม่มีตัวตนหรือเขาบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งต่ำต้อยเตี้ยก็ยิ่งถูกเหยียบย่ำถูกซ้ำเติมชีวิตมนุษย์สุดท้ายดิ้นจากรากหญ้าจนถึงยอดสุดท้ายก็ยังไม่ใช่นะเอาไปคิดโลกนี้คือละครบทบาทเป็นตอนตอนใช่ไหมเป็นตอนตอนเด็กตอนหนึ่งหนุ่มตอนหนึ่งสาวตอนหนึ่งแก่ตอนหนึ่งหิวตอนหนึ่งอิ่มตอนหนึ่งเป็นตอนตอนถ้าเราเข้าใจชีวิตเป็นตอนตอนไม่บ้าหรอกคนเราและไม่ทุกข์มากหรอกทุกข์แค่กำหนดรู้แป๊บเดียวก็เฮ้ยทุกข์ไม่ใช่ของเรานี่เมื่อกี้ก็ไม่มีนี่มันมาตอนไหนอ่ะมาเพราะเหตุนั้นมาเพราะจิตแบบนี้มาเพราะความคิดอย่างนี้มาเพราะคำพูดแบบนี้มาเพราะเราทำสิ่งนี้มารู้แล้วก็อย่าทำอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นอย่าวางจิตแบบนั้นจบเนี่ยจบก็ที่ตัวเราเกิดถึงตายก็เรานี่แหละทําทั้งหมดทุกเรื่องทุกอย่างแต่ที่เราไม่ทําไม่เกี่ยวคนอื่นสุขเอาได้ก็ให้เขาสุขไปใจเรารู้ของเราอยู่สุขหรือทุกข์ธรรมะจึงประกาศบอกแล้วว่าความสุขของอาตมาอยู่ที่ใจอาตมาไม่ใช่อยู่ที่ใจคนอื่นอาตมาจึงไม่ได้นั่งรอว่าใครจะมาทำให้ใจของอาตมามีความสุขนี่คือความจริงนอกนี้คือสิ่งมาผสมประสานทำให้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ไม่มีทุกแดดก็ยังร้อนเข้าใจแต่สุดท้ายต้องมีปัญญาร้อนก็กางร่มลมไม่อยู่ก็สร้างบ้านบังเอาใช่ไหมมนุษย์กันแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนต้องลงทุนเท่าไหร่หรืออยู่ใต้โคนไม้แล้วก็จบก็แล้วแต่อยู่ที่เรากำหนดเป็นไหมนะถ้าเรากำหนดเป็นแล้ว
ความสุขอยู่ที่ใจของเราเองและความทุกข์ก็เกิดที่ใจเราถ้ามัวมายึดคำว่าใจที่เป็นทุกข์หรือใจที่เป็นสุขอย่างคำว่าเที่ยงเราไม่มีปัญญาทุกอย่างเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับไม่งั้นเราไม่เข้าสู่โสดาบันแน่นอนเกิดตั้งดับจิตวางเป็นตอนตอนชีวิตเมื่อวานก็จบไปแล้วทำไมต้องทุกข์กับเรื่องเมื่อวานผิดก็แก้ไขดีก็ทำเพิ่มเข้าไปอีกแล้วคิดอะไรใหม่ๆกำหนดอะไรใหม่ๆอีกก็เจริญขึ้นอีกก็ยิ่งดีขึ้นไปแต่ไม่ใช่ชีวิตมีไว้เพื่อช้ำใจแต่มาไม่เอาพุทธเจ้าบอกให้รักษาจิตนั่นก็คือให้รักษาใจแล้วทำไมรักษาไปรักษามาจิตมันช้ำได้อ่ะแสดงว่าเราไม่เข้าท่าแล้วน่าสงสารตัวเองที่ทำร้ายตัวเองโดยคิดว่าคนอื่นทำลายเราตัวเราทำลายตัวเองมากกว่าคนอื่นเพราะเราไปรับรูปแล้วก็มาพันผูกอยู่ตรงนั้นว่าเราเป็นแบบที่เขาจัดเยียดมานั่นมันแค่ชีวิตที่อยู่ร่วมกันครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งทุกข์ไม่ใช่ของอาตมาแต่ทุกข์นั้นมีอยู่โดยสภาพของการมีอยู่ในชีวิตที่ใช้อยู่ร่วมกันก็ได้ธรรมะไม่ปฏิเสธคำว่าทุกข์แต่ให้กำหนดรู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรก็พึงห้ามใจจากสิ่งนั้นรู้แล้วก็วางเสียมีใครรู้แล้วไม่วางรู้แล้วยิ่งยึดรู้แล้วยิ่งมาคิดให้เจ็บหัวใจคิดให้เป็นประสาทอันนี้เดี๋ยวบ้าไอ้นี่นี่เดี๋ยวบ้าแล้วทำไมใจตัวเองหาความสุขไม่เจอหรือทำไมไม่มีคนอื่นจะตายหรือไงความสุขในโลกนี้หาไม่เจอหรือยังไงนี่แหละคือคนกำหนดจิตไม่เป็นทำลายตัวเองเราไปซ้ำเติมไปรับลูกที่มันไม่ใช่อาตมาไม่ยอมรับว่าทุกข์เป็นของอาตมาแต่ยอมรับสภาพทุกข์ที่มีอยู่โดยชีวิตมันไม่ใช่ทุกข์เกิดจากกิเลสตัณหาความไม่เข้าใจในอวิชชาหรืออุปาทานถือว่าไปสะดุดอะไรมาเป็นแผลเจ็บเออเจ็บก็คือเจ็บนั่นคือทุกข์ไหมทุกข์ทุกสภาพที่มีอยู่โดยกายเราแต่ใจเราโดนบาดด้วยหรือถ้าใครว่าใช่มันก็คือใช่เพราะจิตกำหนดว่าใช่ถ้าบอกว่าไม่ก็คือไม่เหมือนจิตบอกไม่รักเราก็ไม่รักมาจีบให้ตายเถอะมานั่งเฝ้าอยู่สามปีแล้วหันหน้าไปไม่มีความรู้สึกกับมึงเลยกูพอหันมาเห็นแป๊บเดียวเออกูรู้สึกกับคนนี้แล้วเห็นไหมจิตเล่าต่างหากแล้วยอมรู้สึกกับสิ่งไหนเออฝากไว้นะเอาละแค่นี้แหละพรุ่งนี้วันที่15กันยามีการประชุมใหญ่ระดับคนกลางของสาธารณูปการกับฝ่ายวัดประชารัฐสร้างสุขกับพระน่าจะถึง170-180รูปข้าราชการหลายภาคส่วนมาอีกประมาณ40หรืออาจจะถึง50ก็วันพรุ่งนี้ซึ่งมีเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มาเป็นประธานเพราะท่านเป็นประธานของสาธารณูปการในมติมหาเถรสมาคมท่านเป็นประธานในทางสาธารณูปการธรรมาก็ถูกแต่งตั้งจากเจ้าคุณสมเด็จเป็นอนุกรรมการน่าจะ3ปีแล้ว2-3ปี3ปี
และอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายเผยแผ่อีกนะนี่ของคณะธรรมยุทธ์อีกแล้วก็ว่าที่เป็นเถระสมาคมของธรรมยุทธ์อีกเพราะระดับเจ้าคณะจังหวัดก็เป็นต่อไปก็ต้องมีประชุมทุกปีก็ไปประชุมก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ต้องเป็นคณะถึงว่ามีอะไรก็ต้องไปใครมีความอ่านความคิดดีๆก็นำเสนอหรือไปขายดูว่าเขาจะซื้อไหมถ้าไม่ซื้อก็ความคิดนั้นก็ไม่มีราคาหรือเขาเสนออะไรมาเราก็ฟังดูว่ามีประโยชน์ก็จะนำมาขยายความต่อเลยเอานะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2563แรม12ค่ำเดือน10ปีชวดวันนี้คณะเจ้าภาพมี2คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1จากโยมอดุลบุญปราอยากโยมอดุลบุญปราศปลอดภัยนะพร้อมครอบครัวทำบุญวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยคณะที่สองจากโยมมาศบัวคำพร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาและเจ้าภาพร่วมวันนี้โยมนรินทร์จิตชื่นทำบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์โยมเพ็ญศรีเพชรพลอยรวยจังเลยนะนามสกุลเพชรพลอยแล้วนะมาถวายบ้างสิจะไปขายเอามาสร้างบุญธรรมสัญจรตั้งใจรับพรนะนิมนต์ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโดบาลโดทิงรวงวันนาโดปฏิปานาโดสุขาสดาตาเมธาวีสุขังโสอติกัจจติอายุงดัตตวาบาลังวันนางสุขันจะปฏิปานาโดดีขายุยะสวะโหติยัตถายัตถุปปัจจติติภวะตุสัพพมังกรังสัพพะพุทธานุภาเวนัสสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัมบมังกรังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพะมังกรังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณ
จ้าธรรมปัจกิจฉันพัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพร่วมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะ